สิ่งที่ขาดไม่ได้ในหนังก็คือตลกไม่มีตลกคงไม่สนุกสมใจนึกตลกคือสีสันสีสวยของทุกขนบบันเทิงประดามีในโลกของการแสดงหม่อมชั้นพวงวันเป็นตลกหญิงยุคบุกเบิกคนแรกๆของวงการหนังไทยจากเด็กกล้าแสดงออกอารมณ์ดีได้ก้าวขึ้นเป็นนางรำนางละครในรั้วในวังจนมีความชำนิชำนาญเมื่อคืนเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนผ่านโลกคืบคลานเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคหนังหม่อมชั้นพวงวันก็ได้มีโอกาสโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มและได้กลายเป็นตลกหญิงในตำนานคนเดียวที่เสียงที่ภาคต้องเป็นเสียงผู้ชายเท่านั้นหม่อมชั้นพวงวันเกิดปี2439เกิดก่อนป้าทองสุลาลีวันสุวรรณทัตน์24ปีเกิดก่อนสุคนคิ้วเหลี่ยม14ปีก่อนล้อต๊อก18ปีก่อนอบบุญติด8ปีท่านเป็นชาวพระนครโดยกำเนิดเกิดแถววัดพระกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารความเป็นมาเทือกเถาเหล่ากอเป็นอย่างไรนั้นไม่มีปรากฏในบันทึกอาจเป็นครอบครัวมีหน้ามีตาครอบครัวหนึ่งสันนิษฐานจากพอถึงปี2447หม่อมชั้นพวงวันซึ่งอายุเพียง8ขวบก็ได้เข้าร่วมอยู่กับคณะละครร้องในรั้วในวังฝึกฝนฝีมือฝึกปรือฝีปากจนได้เป็นนางรำนางละครประจำพระราชสำนักในสมัยรัชกาลที่6หม่อมชั้นพวงวันมีชื่อขึ้นต้นด้วยหม่อมแต่ไม่ได้เป็นหม่อมแต่อย่างใดเป็นแต่เมื่อวัยเด็กนั้นญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายหลวงเรียกเธอติดปากว่าหม่อมส่วนชื่อและนามสกุลจริงนั้นคือชั้นพวงวันพอได้เล่นหนังเรื่องแรกจึงได้ใช้ชื่อในการแสดงว่าหม่อมชั้นพวงวันหม่อมชั้นพวงวันตอนเด็กนั้นอารมณ์ดีขี้เล่นเน้นเฮฮากล้าแสดงออกทำให้รู้จักคนกว้างขวางพอโตเป็นสาวได้เป็นนางรำแขนอ่อนนางละครแช่มช้อยรับใช้ใหญ่น้อยในรั้วในวังหลายปีดีดักกระทั่งนาฬิกาชีวิตกระดิกเบนเข็มย่างสุปชิมวัยปี2496อายุ57ปีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการพระบิดาของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลแห่งละโวภาพยนตร์ทรงชวนไปเล่นหนังครั้งแรกในเรื่องวนิดารับบทเป็นป้าทองคนรับใช้เก่าแก่ฝีปากกล้าวนิดาปี2496มีพระเอกนักพากย์ฉายามนุษย์6เสียงหม่อมหลวงรุจิราอิสรางกูลรับบทเป็นพันตรีประจักษ์พระเอกของเรื่องประชันบทกับนางเอกสาวสวยจากเรื่องนิทราสายันและทาสรักรัตนาพรอินทรกำแหงรับบทวนิดานางเอกหนังเรื่องวนิดาเข้าฉายวันที่15ธันวาคม2496ณโรงหนังนิวโอเดียนหม่อมชั้นพวงวันในบทป้าทองตีฝีปากต่อปากต่อคำกับนางเอกรัตนาพรอินทรกำแหงอย่างออกรถเล่นเรื่องแรกตีบทแตกกระจายอย่างไว้ลายนางละครแห่งพระราชสำนักทำให้มีผลงานหนังเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่รับบทเป็นคนใช้แม่นมหรือพี่เลี้ยงพระเอกนางเอกตั้งแต่ยุคพระเอกสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ส.อาสนจินดาวสันต์สุนทรปักษิณชนะศรีอุบลระเรื่อยมาจนถึงยุคหนังเงียบภาคสด16มม.หรือที่เรียกว่ายุคมิตรเพชราหม่อมชั้นพวงวันมักได้ปรากฏในหนังของมิตรชัยบัญชาและเพชราชวราชแทบทุกเรื่องได้รับบทพี่เลี้ยงพระเอกนางเอกบ่อยๆและเสียงภาคของหม่อมชั้นพวงวันจะต้องพากย์โดยผู้ชายทำให้หนังมีรสอร่อยเฮฮาไม่น้อยคำว่ากร่อยไม่เคยปรากฏมีเพื่อนักแสดงร่วมจอหัวร่อร่วมยุคก็มีดาวน้อยดวงใหญ่ศรีสละทองทาราอบบุญติดสมพงษ์พงมิตรล้อต๊อกเด็กชายล้อต๊อกน้อยแปะอ้วนเสน่ห์กมรชุนทองฮะวงรักไทยซึ่งท่านนี้เป็นพี่ชายของสมพงษ์วงรักไทยนักพากย์ชื่อดังเจ้าของเสียงล้อต๊อกหนึ่งในตำนานอีกทั้งยังมีบางเละดอกดินกัญญามานกงเฮงชื้นแฉะขุนแผนถนอมนวลอนันต์และสุคนคิ้วเหลี่ยมเป็นต้นสุคนคิ้วเหลี่ยมกับหม่อมชั้นพวงวันเป็นคู่ขวัญตลกหนังไทยยุคบุกเบิกสุคนเป็นศิษย์เอกทิศเขียวศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินอดีตพระเอกเรื่องเท้ากกขนาปี2475ได้จับเอาบุคลิกท่าทางของชาลีแชปลินตลกบันลือโลกมาประยุกต์เป็นทางของตนหยิบจุดเด่นของสังขารมาตั้งเป็นชื่อเรียกขานใช้ในการแสดงนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมสุคนจึงต้องคิ้วเหลี่ยมและจำรวนจึงต้องหนวดจิ๋มสุคนนั้นเวลาพูดจบจะเอียงคอยึกยักเล่นหน้าเล่นตาส่วนหม่อมชั้นพวงวันจะยิ้มร่าไม่ขี้เหนียวรอยยิ้มยิ้มทีไรเห็นเหงือกน่ารักจนคนดูถูกใจนักเป็นต้องยิ้มตามทุกทียิ่งวิธีการชายตามองค้อนดูเอียงดูอ่อนดูงอนดูง้ำไม่ซ้ำแบบใครในหนังเรื่องมือเสือปี2508สุคนคิ้วเหลี่ยมกับหม่อมชั้นพวงวันเข้าฉากร้องเพลงจูบเกี่ยวพาราศีกันดูหน้าขันประทับใจไม่รู้เบื่อหม่อมชั้นพวงวันรับบทยายจันในหนังเรื่องไอ้แก่นปี2502รัตนาพรกับลือชัยแสดงนำนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องเช่นกระเกตลูกของแม่เฟื่องฟ้ากินรีวังนางโรมสกาวเดือนเงินจ๋าเงินโนราหยกแก้วตุ๊กตาพเนจรเห่าดงลอยกระทงตั๊กแตนและ4 Kings เป็นต้น
พอถึงปลายยุคมิตรเพชรามอมชั้นพวงวันเริ่มมีผลงานน้อยลงจนกระทั่งก้าวถึงยุคยอดชายเมฆสวรรค์ไพโรจน์ใจสิงห์ก็ไม่มีปรากฏมอมชั้นพวงวันบนหน้าจอเงินอีกเลยมอมชั้นพวงวันเป็นนักแสดงอีกคนของวงการที่แทบไม่มีประวัติปรากฏเลยทั้งปูมหลังชีวิตการศึกษาและชีวิตส่วนตัวครอบครัวลูกหลานและข้อมูลบางแหล่งระบุว่าหม่อมชั้นพวงวันได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2525สิริอายุ86ปีปิดตำนานตลกหญิง4แผ่นดินผู้มีชื่อเป็นหม่อมแต่ไม่ใช่หม่อมหม่อมชั้นพวงวันขอกราบคารวะตะไลครับในหนังไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีตลกมากหน้าหลายตาด้วยกันที่มาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้คนดูมาอย่างยาวนานหนึ่งในตลกหนังไทยที่เพียงเห็นหน้าก็หัวเราะได้ยินชื่อก็ขำแถมยังเป็นนักปั้นมือทองเป็นผู้สร้างผู้ชักนำชายหนุ่มหญิงสาวให้เข้ามาเป็นพระเอกนางเอกประดับวงการมากมายและตลกท่านนี้มีโอกาสได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเบื้องพระพักในหลวงทั้ง4รัชกาลคือรัชกาลที่6 7 8และ9มาแล้วจึงได้รับขนานนามจากคนในวงการบันเทิงว่าตลก4แผ่นดินสุคนคิ้วเหลี่ยมเอกลักษณ์ของสุคนคิ้วเหลี่ยมก็คือการหัวเราะคิกๆมักแสดงเข้าคู่กับหม่อมชั้นพวงวันไม่ก็จำรูนหนวดจิ๋มสุคนคิ้วเหลี่ยมกับจำรูนหนวดจิ๋มนี้ทำให้หลายคนจำสับสนเพราะมีบุคลิกหน้าตาคล้ายกันเหลือเกินตลกร่วมยุคกับสุคนก็มีหม่อมชั้นพวงวันจำรูนหนวดจิ๋มชื้นแฉะสีเทาชูสีมีสมมนล้อต๊อกสมพงพงมิตรก๊กเฮงดาวน้อยดวงใหญ่โป๋เป่าปีในยุคหนังมิตรเพชราหรือหนัง16มิลลิเมตรหลายคนยังพอจำตลกท่านนี้ได้สุคนคิ้วเหลี่ยมมักนุ่งกางเกงขากวยใส่เสื้อกุยเฮงคาดผ้าขาวม้าตัวผอมๆสูงๆรับบทผู้ช่วยพระเอกนางเอกเป็นตลกแบบธรรมชาติไม่หยาบคายทำให้เราดูหนังได้ครื้นเครงตั้งแต่หัวม้วนยันถึงจบม้วนเลยทีเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยมเป็นดาวตลกชื่อดังของหนังไทยในอดีตมีชื่อนามสกุลจริงว่าสุคนแก้วอำไพเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2453เกิดก่อนล้อต๊อก4ปีสุคนเกิดที่บ้านย่านเขตบริเวณประตูผีกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณพ่อมากกับคุณแม่บูแก้วอำไพพ่อแม่มีอาชีพค้าขายสุคนมีพี่น้อง4คนเป็นชาย2หญิง2เขาเริ่มเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จนจบมัธยมศึกษาปีที่5ก็มีเหตุให้ต้องออกจากโรงเรียนช่วงอายุ13ปีได้แสดงละครของโรงเรียนผลงานการแสดงได้รับการชื่นชมจากครูและเพื่อนๆ เป็นอย่างมากตรงนี้นี่เองที่ทำให้สุคนตัดสินใจเข้าสู่วงการการแสดงหลังออกจากโรงเรียนเขาไปสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่2ปีด้วยการเป็นทหารรักษาวังพอปลดประจำการเพื่อนได้มาชวนไปอยู่กับคณะละครเร่เพราะเขาฉายแววนักแสดงตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนได้แสดงละครย่อยในงานของโรงเรียนประสบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมมากมายและยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วยต่อมาครูสะอาดซึ่งเป็นนักแสดงได้ชวนสุคนไปเล่นละครเวทีครั้งแรกที่โรงหนังแคปิตอลจากนั้นเขาก็ยึดอาชีพนักแสดงอย่างจริงจังโดยแสดงละครเร่อยู่กับคณะแม่ทองอยู่คณะปราโมทของแม่เสงี่ยมกลิ่นหอมตระเวนไปแสดงตามจังหวัดต่างๆพอแสดงอยู่ได้พักหนึ่งก็ย้ายมาเล่นอยู่กับคณะเทพศิลป์ที่นี่เองที่สุคนได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงชื่อดังอีกหลายคนอย่างเช่นอบบุญติดจิ๋วดอกจอกจอกดอกจันชูเตี้ยทองถมปากลำโพงทองแถมเขียวแสงใสผลขาตะเกียบล้อต๊อกจันตรีสาริกบุตรชูศรีมีสมมนเป็นต้นภายหลังเขาได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของครูทิศเขียวหรือศิลป์ศรีบุญเรืองบรมครูของวงการละครและนักพากย์หนังท่านนี้เป็นบิดาของพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองหรือพันคำผู้กำกับและผู้สร้างหนังชื่อดังในยุคต่อมาสุคนเล่นละครเวทีจนโด่งดังจากบทตัวตลกติดตามพระเอกหรือนางเอกในละครหรือหนังในยุคก่อนจะต้องมีตัวตลกอยู่เคียงข้างพระเอกหรือนางเอกเรียกว่าตัวตามพระหรือตัวตามนางเมื่อออกจากคณะทิศเขียวแล้วก็มาตั้งคณะจำอวดเป็นของตัวเองชื่อคณะสุคนคิ้วเหลี่ยมช่วงนี้เองที่สุคนใช้นามสกุลใหม่ว่าคิ้วเหลี่ยม
เป็นนามในการแสดงและไว้หนวดแบบตลกชื่อก้องโลกชาลีชัปรินมาใช้เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวตลกยุคนั้นนิยมเอารูปร่างหรือเอกลักษณ์ประจำตัวมาใช้เป็นนามในการแสดงเช่นจำรูนหนวดจิ๋มผลขาตะเกียบปี2475สุคนได้เล่นหนังเรื่องแรกรับบทเป็นพระเอกในเรื่องเท้ากกขนาดปี2479พรานบุญบรมครูของวงการเพลงและละครได้นำสุคนไปเป็นพระเอกในหนังเรื่องดงตาลจากนั้นเขาก็มีงานหนังงานละครเวทีและงานภาคหนังเรื่อยมาจนโด่งดังสุดขีดในยุคหนัง16มิลลิเมตรหรือยุคมิตรเพชราสุคนมีงานแสดงไม่ต่ำกว่า200เรื่องเช่นเรื่องอกสามศอกเพชรตาแมวมนรักลูกทุ่งระฆังผีมดตะนอยหมอกสวาดซึ่งมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดการได้ให้ความเคารพยกย่องนับถือสุคนคิ้วเหลี่ยมเหมือนพ่อคนหนึ่งของเขาเลยทีเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยมอยู่วงการบันเทิงมานานกว่า60ปีได้สร้างนักแสดงประดับวงการไว้มากมายอาทิสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ฉลองสิมาเสถียรสมควรกระจ่างศาสตร์สุพรรณบุรณพิมพ์เสน่ห์กมรชุนยอดชายเมฆสุวรรณและอื่นๆอีกหลายคนด้านครอบครัวสุคนพบรักกับครูสาวประยงอมรนาถขณะไปเล่นละครเร่ที่สงขลาเมื่อประมาณปี2490ครองรักกันยาวนานมีทายาทด้วยกันถึง10คนแม่ประยงท่านนี้ต่อมาได้เข้ามาเล่นหนังซึ่งส่วนมากรับบทเป็นคนใช้ประจำหนังไทยหลายเรื่องมีรูปร่างอ้วนท้วนหน้าตาละมุนละไมดูใจดีแม่ประยงคู่ชีวิตของสุคนคิ้วเหลี่ยมได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2526สุคนจึงตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกเข้าสู่สมณเพศบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้รับฉายาว่าพระภิกษุสุคนมหาปุญโญอดีตดาวตลกชื่อดังท่านนี้ตั้งใจจะบวชไปจนสิ้นอายุไข12ตุลาคม2534พระสุคนหลังจากหกล้มในห้องน้ำก็ได้ถึงแก่มรณภาพในเวลาต่อมาสิริอายุ81ปีได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2535เวลา17นาฬิกาณวัดน้อยนพคุณโดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการทรงเป็นประธานนอกจากบวชเป็นพระแล้วท่านยังมีตำแหน่งในกองทัพเรืออีกด้วยยศสุดท้ายของท่านก็คือพันจ่าเอกเพราะนอกจากงานแสดงแล้วสุคนคิ้วเหลี่ยมยังรับราชการทหารอีกด้วยสุคนคิ้วเหลี่ยมถือเป็นตลกที่มีบุญมากมีโอกาสได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเบื้องพระพักในหลวงถึง4รัชกาลคือรัชกาลที่6 7 8และรัชกาลที่9จึงได้รับการขนานนามจากคนในวงการบันเทิงว่าตลก4แผ่นดิน69สตอรี่ขอกราบคารวะตาลัยต่อการจากไปของดาวตลก4แผ่นดินมาณที่นี้ด้วยครับ